กับบริษัทของจีนยักษ์ใหญ่ๆที่เขาไปจดทะเบียนที่ตลาดอเมริกานะคะแต่ว่าถูกกดดันค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็เตรียมที่จะย้ายมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงอย่างทางด้านของตีตี้โกลบอลนะคะตีตี้โกลบอลเนี่ยเขาเป็นบริษัทเรียกรถยักษ์ใหญ่จากจีนก็มีการรายงานออกมาว่าเขาวางแผนค่ะที่จะมาระดมจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงแต่แบบจะเป็นลักษณะของการผ่านกลไกที่ไม่ต้องเพิ่มทุนหรือออกหุ้นใหม่นะคะซึ่งแผนนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นขณะที่ตีตี้เนี่ยกำลังถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้แรงกดดันจากรัฐบาลจีนหลังจากที่ตีตี้เนี่ยผลักดันค่ะการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือที่เราเรียกว่า IPO ไปเมื่อต้นปีแม้ว่ารัฐบาลจีนจะร้องขอนะคะว่าให้ทางบริษัทตีตี้เนี่ยระงับไปก่อนในช่วงที่มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของตีตี้โดยกลไกการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงดังกล่าวเนี่ยจะเรียกว่า listing by introduction ค่ะก็จะช่วยให้เจ้าของหุ้นตีตี้ในสหรัฐเนี่ยนะฮะสามารถโอนหุ้นไปยังตลาดหุ้นฮ่องกงได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยที่บริษัทไม่ต้องระดมทุนไม่มีการออกหุ้นใหม่ทำให้กลไกดังกล่าวเนี่ยได้รับความนิยมในหมู่บริษัทต่างๆที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ในฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีนด้วยแหล่งข่าวระบุนะคะว่าตีตี้เนี่ยตั้งเป้าจะยื่นเอกสารต่อตลาดทรัพย์ฮ่องกงค่ะภายในสิ้นปีเมษานะคะสิ้นเดือนเมษายนแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหุ้นภายในเดือนมิถุนายนตีตี้เนี่ยยังได้เลือกธนาคาร Goldman Sachs China Merchants Bank International นะคะหรือ CMBI แล้วก็ธนาคารเพื่อการก่อสร้างแห่งประเทศจีนนะคะหรือ CCBI เป็นผู้จัดการกระบวนการจดทะเบียนในฮ่องกงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ